สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำที่30กรกฎาคม2565นี่ก็จะจะหมดเดือนกรกฎาอีกแล้วนะครับสิงหาก็จะเริ่มแล้ว เลือกตั้งไม่นานหรอกครับถ้าไม่มีรัฐบารนะครับรายการวันเสาร์นี้เป็นรายการที่สมาชิกของเรานะครับที่เข้ามาช่วยกันถือว่าเป็นรายการพิเศษของท่านประจำสัปดาห์คือมีความเห็นของท่านด้วยแล้วก็เลยต้องขอโฆษณากันนิดหน่อยครับตอนนี้ สมาชิกของเราในสุในทีวีนะครับขยับไปเรื่อยๆอีกไม่กี่คนครับจะ7 0 0 0 0สนสี่โอ้โหชาเลยครับในสุในแฟนคลับก็4 0 0 0 0นกว่าเราตั้งเป้าไว้ย้ำอีกทีนะครับเราตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะให้สุในทีวีนี้เป็นสถานีหลักในการถ่ายทอดสู้กับกรมประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย มันต้องมีสมาชิกเยอะครับยังไม่ถึงล้านนี่เราตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านยังอีกอีกหลายหมื่นอยู่อีกอีกหลายแสนนะครับอีกสองสามแสนแต่ว่าก็มีกำลังใจครับการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานนี่เราก็มีกำลังใจบางทีก็ต้องหลอกตัวเองเหมือนกันว่าโอ้ที่เรามียังไม่ถึงล้านไปเปรียบเทียบกับสถานีอื่นๆนี่เขามีกันเป็นล้านเป็นว่าเล่น สถานีข่าวการเมืองนี่เขามีรายไปว่าเล่นก็หลอกตัวเองว่าอ๋อก็เพราะว่าเขาทําสถานีใหญ่แล้วรายการของเขาเป็นข่าวสดที่ใครก็อยากจะเข้ามาดูก็ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราทําขนาดนั้นไม่ได้เราจึงใช้สิ่งที่เรียกว่าเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยดังนั้นวันนี้ก็ช่วยกันหน่อย นะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกยังไม่ได้สับสไ i ครนะครับก็กดซะบางคนเป็นดูมาตลอดแต่ไม่กดด้วยความกลัวก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าถอนความกลัวนั้นออกไปเสียนะครับแล้วก็ใช้ความกล้าแค่กดเป็นสับสไ i ครก็แล้วกันนะครับใครที่กดสับสไ i ครแล้วไม่ต้องกดอีกไปชวนเพื่อนๆมา สลิมเสื้อเหลืองไม่อยากจะกดสับสไครเพราะไม่ชอบสุนยัยไม่ไม่ต้องตั้งข้อลังเกตขนาดนั้นท่านไม่ชอบผมแต่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพื่อจะทำให้ท่านตาสว่างอย่างมีเหตุผลดังนั้นวันนี้จึงมีเพื่อนๆเ,เ,เยอะนะครับที่เขียนมาสารภาพว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจจริงๆ เป็นเหลืองมาแล้วก็เปลี่ยนความคิดได้เพราะไม่ได้เปลี่ยนเพราะสุนัยแต่เปลี่ยนเพราะข้อมูลข่าวสารและนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมจึงพยายามจะใช้คำสุภาพหลายคนก็บอกไปเรียกมันทำไมนายประยุทธ์คุณประยุทธ์เรียกมันไอ้ไปเรียกทำไมราชาศัพท์อย่างนี้ครับผมถือว่าพยายามจะทำให้สถานีเนี่ยเป็นออ f ฟิเชีย เป็นทางการที่ทุกฝ่ายยอมรับจริงอยู่ครับจะไปทําให้เหมือนกลมประชาสัมพันธ์ของไอไก่อูเลยมนะันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วต้นทุนก็ต่ตางางก,ากันเยอะเราเป็นโลคอสต้นทุนต่ํานะครับเราใช้ตัวหลักๆคือนายสุนัยเนี่ยนครับนอกน้นกจเป็นอาสาสมัครครับเป็นกลุ่มต่างๆที่เขาช่วยหาข่าวให้เป็นอาสาสมัครแอดมินก็อยู่อีกรลหนึงดังนั้นท่านจะ ได้ข่าวสารที่มีหลักฐานดังนั้นเพื่อนสลิมเพื่อนเหลืองดูแล้วก็กดสับสไครด้วยครับไม่ต้องไปตือนทหารที่เขาดูนะครับทหารจากศูนย์ยุทธศาสตรส์ตรนั่นแหละศูนย์ยุทธวิบัติของคุณประยุทธ์นะยุทธวิบัติผมเรียกยุทธวิบัติเขากดสับสไครอยู่แล้วเพราะเขาต้องเก็บข้อมูลเดี๋ยวเขาลืมแต่ ถ้าท่านไม่ได้กดสังเกตก็กดไว้ซะแล้วเราจะทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารได้ว่าอะไรจริงไม่จริงไม่ใช่โฆษณาด้านเดียววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องงานเฉลิมพระชนบรรษาของรัชกาลที่10เมื่อวันที่28นะครับวันนี้ก็มีคนแสดงความเห็นมาเยอะนะฮะ เกี่ยวกับวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของอรอสิบเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาเขียนมาเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ก็มีทั้งบวกทั้งลบทั้งสองด้านพเพื่อนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุสนรายการก็แจ้งความสำคัญอีกทีนึงนะครับว่าตัวท่านเองมีส่วนสำคัญมาก เพราะว่ารายการเราตอนหลังนี่ถูกแบนเยอะไม่มีโฆษณาโฆษณาน้อยลงหรือบางทีไม่มีโฆษณาเลยบางคลิปถูกแบนไปเลยหลังจากออกอากาศไปหนึ่งเดือนแล้วมีการประท้วงมาจากศูนย์ยุทธศาสตร์ YouTube เขาก็แบนให้ท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมมันดูชา้าจังเลยถึงปล่อยให้สุนดดัยออกไปเป็นเดือนแล้วเปล่าครับ YouTube เขามีกระบวนการตรวจสอบ ว่าถึงขั้นที่จะแบนหรือไม่แบนก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องยอมยอมกอบวอของยูทูบเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็มีเขามีเซนเซอร์ของเขาอยู่แล้วดังนั้นพอถูกเซ็นเซอร์ปับ๊บโฆษณาไม่มีเซ็นเซอร์อย่างหนักที่สุดคือหายไปเลยดูไม่ได้ก็มีครับก็ฝากให้ท่านนะครับกดสับสไครในสุดในทีวีในสุดในแฟนคลับและในสุดในชนแนล สช่องเป็นพันธมิตรกันในสช่องนี้ถูกปิดช่องไหนอีกช่องหนึ่งเปิดได้ถูกแบนช่องไหนอีกช่องหนึ่งเปิดได้ถ้าท่านเป็นสมาชิก3ส,สถานีแล้วละก็โอกาสที่จะพลาดไม่มีเลยครับเพราะว่าศูนย์ยุทธศาสตร์มันจะมันจะระทวงไป3ส,สถานีเลยก็ยากเพราะว่า youtube เขาเป็นอิสระเขาไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของคุณประยุทธ์มาเลยยิ่งคุณประยุทธ์ สภาวะกำลังเสื่อมโทรมดังนั้นท่านที่สนับสนุนรายการเลี้ยงกระเตี๋ยวผมเดือนละชามสองชามสามชามแล้วแต่สมาชิก v i p v v i p หรือซ u p ปอร์ p ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากและความเห็นของท่านผมจะไม่ละเลยครับเพื่อนสลิมก็กดได้นะครับเผื่อท่านจะเขียนอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็จะอ่านให้ครับความเห็นต่างผมก็อ่านให้แต่ว่าถ้าเขียนหยาบหยาบ ดา่าบิดามารดานี่ไม่เอานะเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ด่าบิดามารดาใครสักทีท่านมาด่าบิดามารดาผมผมก็ไม่ออกให้อนันี้กรณีพิเศษแต่ถ้าเขียนมาเป็นเหตุเป็นผลผมออกให้ครับและเป็นไฟบังคับสําหรับสมาชิกนะครับที่ที่เป็นเ,เป็นสมาชิกจ่ายสตังสำหรับสนุนเนี่ยผมออกให้เป็นประจำครับหัวข้อวันนี้ ผมใช้คำว่าปิดทองหลังพระเห็นจะจะมันคือพักชีงานวันนี้เป็นเรื่องเน้นหนักเรื่องอาการปิดทองหลังพระแล้วก็วันนี้ท่านก็นแสดงความเห็นเข้ามาเยอะเลยนะครับทั้งในสุในแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในสุในทีวี โพครับโพที่ทำวันนี้ก็เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้ครับเรื่องปิดทองหลังพระท่านเชื่อไหมว่าวังชอบทำงานปิดทองหลังพระหนึ่งไม่เคยเชื่อเลยสองเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วสเชื่อและยังจะเชื่อต่อไป โพลเหล่านี้อย่าไปดูถูกดูแครนนะครับอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการสร้างภาวะความกล้าหาญที่ง่ายที่สุดมนุษย์ก่อนที่จะกล้าหาญไปต่อสู้ให้มากขึ้นนั้นต้องทำลายความกลัวก่อนทำลายความกลัวแรกก็คือกดแสดงความเห็นในในโพลนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนว่า จะไม่กล้าแสดงความเห็นอื่นไม่เป็นไรไม่กล้าจ่ายสตงังไม่กล้าสนับสนุนไม่เป็นไรนะครับขอแสดงความกล้าด้วยการกดโพลก่อนอันที่สองมันเป็นการบอกให้คนที่เกี่ยวข้องรู้ว่าประชาชนเขาคิดยังไงคลิปทุกคลิปของสอสอสุนัยจะถึงพระเนตรพักกันในวังดังนั้นใครต้องการแสดงความเห็นว่าประชาชนรู้สึกยังไง ต่อวงังต่อสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับกดเลยครับถึงแน่นอนและให้ถึงจริงๆต้องอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับเ mm hmm. กาะติดคิดทันข่าวในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมโหวต3,826ท่านในหัวข้อวางหมุด3นิ้วสนามหลวงผิด112 สามปอซื้อสอสอปัดเศษในเขตวังผิดไหมผมให้สามความเห็นครับความเห็นแรกผิดหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันยีเปซความเห็นที่สองไม่ผิดเพราะรอสิบไม่ว่า19%กปเเออก็ถูกฮะ ข้อ3ถูกทั้ง1และ2เพราะใช้กฎหมายใช้กฎหมายตามใจกู57%ในความเห็นผมนะความจริงข้อ3เนี่ยน่าจะมากกว่านี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่คุ้น3ข้อหรือเปล่าบางคนนึกว่ากดได้3ข้อพอกดไปปับ๊บไปแล้วกดแล้วไปแล้วเพราะนี่คือกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับ 1นึ่งเอ่หนึ่งแอคาก็กดได้1ครั้งแล้วก,กดได้ทีเดียวดังนั้นความเห็นแบบประเภท1ถูกทั้ง1ทั้งสองนี่เราพึ่งทำนะครับเราพึ่งทำไม่เป็นไรครับก็ถ้าจะรวมความเห็นก็คืออันที่3ถูกทั้ง3ทั้ง2ข้อเนี่ยคือใช้กฎหมายตามใจกูนะครับถูกหมดอะ หนึ่งก็ถูกสองก็ถูกคือ57%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้อหนึ่งมารวมกับข้อสองก็70-80%ประมาณนั้นนะครับโอเคในส่วนของสุตนายแฟนคลับครับโหวตกัน2,305ท่านปรากฏว่าใกล้เคียงกันครับ25% 17% 5 7ความเห็นที่1 25ความเห็นที่27 7ความเห็นที่3 5 7ที่ต้องมารายงานท่านอย่างเป็นทางการนั้นสำหรับสมาชิกใหม่หรือคนที่ไม่ได้เปิดดูข่าวที่แล้วแต่ถ้าท่านเปิดดูรายการสดอย่างนี้พอท่านโหวตปับ๊บมันบอกเองเลยท่านรู้ละวันนี้เลยพอยิ่งตอนสุดท้ายรายการมีคนโหวตเท่าไหร่มันออกมาเลยแต่นี่ผมมารายงานอย่างเป็นทางการนะครับ เอาละครับในความเห็นแรก <c oughs> ไม่ใช่สิเรื่องแรกที่จะคุยกับท่านวันนี้ครับผมใส่เสื้อดำวันนีเ้เพื่อที่จะบอกกับท่านว่าขอร่วมในการใส่เสื้อดำกับท่านแต่ช้ากว่าท่านหน่อยเพราะท่านใส่เสื้อดำกับไปแล้วเมื่อวันที่28ไม่น่าเชื่อครับ ตำรวจขู่ว่าจะจับใครใส่เสื้อดําแต่คนใส่เสื้อดําเดินเต็มไปหมดผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยผมก็ต้องดูเก็บจากข่าวหลายๆช่องนะครับแต่แน่นอนฮะโทรทัศน์ปกติเขาไม่กล้าร,รายงานการใส่เสื้อดําที่ผมใส่เสื้อดําวันนี้ไม่ใช่ว่าผมล่าช้านะครับผมอยู่ระหว่างเดินทางชีวิตผมไม่ได้อยู่นิ่งนะครับ ดังนั้นเดินทางไปบ้านเพื่อนคนนั้นบ้านเพื่อนคนนี้หาเสื้อดําไม่ได้มามาเจอเจ้าของบ้านที่นี่มีเสื้อดําหุ่นไล่ๆกันครับเลยขอยืมเสื้อดําเขาใส่นะครับเพื่อจะร่วมกับท่านวันนี้ท่านจะเห็นนะครับภาพที่ผมนําเสนอกับท่านนี้ท่านอาจจะเห็นแปลกออกไป เพราะมีข้อความบอกว่าไม่ศรัทธาในสถาบันกษัตริย์แล้วเขาบอกเขาไม่ศรัทธาในสถาบันกษัตริย์แล้วและนี่คือส่วนหนึ่งของภาพที่ผมจะให้ท่านเห็นผมมารายงานให้ท่านทราบก่อนว่างานเถื่อนพันชนพรรษาบางคนอาจจะไม่ชอบสถาบันกษัตริย์ก็เลยไม่อยากเปิดดู อันนี้ผมก็ไปบังคับท่านไม่ได้แต่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ผมจะรายงานภาพรวมสั้นๆเพราะว่าท่านเห็นข่าวอยู่แล้วท่านเปิดดูข่าวสองทุ่มก็เต็มไปหมดวันที่28ที่ผ่านมาแต่สำหรับผมชอบดูข่าวราชสำนักและถ้ามีโอกาสจะดูเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวใหญ่ๆแมตช์สําคัญใน เอ่อแฮปปี้เบิร์ธของรอสิบนี้สำหรับผมนะต้องดูดูเพื่ออะไรครับดูเพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวดูด้วยแว่งแว่นสองลอดกลาครับเลนสองลอดกลาอันแรกท่านจะเห็นนะครับผมบอกท่านเลยครับข่าวทั้งหมดที่ลงื้งพิมพ์เป็นข่าวแจก ไม่มีเสรีภาพที่จะลงข่าวเองหนังสือพิมพ์ทีวีทั้งหมดดังนั้นฉบับไหนก็เหมือนกันครับอาจจะมีลงแตกต่างกันบ้างนี่คือข่าวของมติชนนะครับทุกฉบับเหมือนกันหมดนะไม่ต้องยกหลายฉบับในมติชนผมก็เก็บข่าวจริงๆนะอยากจะเอาข่าวกรมเฉพาพันมาเปิดแต่นั่นแต่นัน,นเอ่อเคลื่อนไหวเลยแต่เดี๋ยวเจอแล้วเมลิขรีสิต เดี๋ยวาตาตายน้าตื่นเอารูปให้ท่านดูรูปที่ท่านเห็นนี้เป็นรูปในในพิธีในพระบรมมหาราชวังสิ่งที่อยากจะบอกท่านคือใครไปบ้างใครไปบ้างสมเด็จพระเทพไปแน่นอนราชินีนุย้ยไปแน่นอนแต่คนที่คิดว่าเมืองทีไม่น่าจะไปเพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยอย่างภาพนี้ สิริวันวลีครับต้องบินกลับจากฝรั่งเศสมางานนี้เป็นกรณีพิเศษและเดี๋ยวเธอก็บินกลับดังนั้นการที่เราเห็นภาพเช่นนี้เราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเขาบินกลับมาส่วนรูปพระบรมวงสานุวงศ์อื่นๆพระองค์พาแล้วก็เจ้าฟ้าจุฬาพรแม้จะดูท่าป่วยแต่ก็ไป ไปยืนได้นะครับก็แสดงว่ามีความแข็งแรงพอสมควรอย่างภาพที่ผมให้ท่านดูนี้นะครับทีนี้ <c oughs> เรารู้แล้วว่ามีใครมาบ้างองค์ทีไม่มาครับแปลกนะฮะองทีเนี่ยพระอ,องค์ทีนี่อยู่เยอรมันแล้วเราจะไม่มีเราจะไม่เห็นข่าวของพระอ,องค์ทีเลยส่วนใหญ่ไม่มีเลย เพราะอะไรครับเพราะว่าภาพที่อยู่ในต่างประเทศนั้นนะ่ะวังเขาก็มียุทธศาสตร์นะคือวังอย่าเพิ่งเข้าใจว่าวังเขาโง่ซื่อบือ้อไม่ใช่นะหัวสมองคนรอบข้างที่ข้าเนี่ยช่วยเขาคิดเยอะแต่แน่นอนนะการเสนอเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะว่าเสนอดีไม่ดีเส,เสนอดีเสมอตัวเสมอเสนอไม่ดีเจ็บเจ็บตัว ก็ต้องเสนอผ่านบุคคลเหล่านี้ครับสี่ห้าคนเนี่ยที่อยู่ในวังก็คือครอบครัวเขาครอบครัวของรอสิบปราชินีนุยแล้ววันนี้ก้อยก็ไม่มาก้อยไม่มาเนี่ยครับในภาพนี่แหะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าตัดออกแล้วแต่จะตัดออกทางกฎหมายตัดออกทางพฤตินัยและนิตินัยเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ แต่แน่นอนคือความเป็นทางการจะไม่มีภาพของก้อยแล้วขณะนี้เราได้ข้อมูลเพียงว่าองค์พาเข้าเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์อยู่ในวังลูกสาวคนนี้นะฮะแล้วก็มีมี power ที่สูงสคือเป็นลูกสาวนี่ระบบราชาธิปไตยเนี่ยครับเป็นระบบครอบครัวดังนั้นพลเอกนายพลผู้บกกริชา,า,า,ารฐานบกฐานเรือฐานกาอย่าเสอประยุทธ์อย่าเสอ ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆไม่ได้อันนี้ผมพูดไม่มีผิดนะครับดังนั้นวันนี้พระองค์พาเนี่ยมีฐานะในทางการเมืองสูงขึ้นในทางอำนาจแบบราชาธิปไตยนะแบบระ,ระบบสมบูรณายาสิทธิราชอะดังนั้นก็คือมีการกำหนดน่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำแนวร่วมกับคุณ คุณนุย้ยการการก้อยออกไปได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่ว่าการที่องค์ธีไม่มานี่ไม่ได้ถูกกันนะแต่เป็นเรื่องพิเศษที่อ,อ,อยู่ต่างประเทศอาจจะเรียนหนังสือและที่สำคัญก็คือจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับองค์ธีในต่างประเทศจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับศิริวัลวีในต่างประเทศ แต่ที่เราเห็นเห็นนี่เป็นเพราะโลกมันเจริญนะครับการถ่ายภาพข่าวปาปรับซี่พวกตากล้องเขาจับอยู่ในต่างประเทศเราถึงได้เห็นภาพแปลกๆของบุคคลเหล่านี้อยู่ดังนั้นการเห็นภาพประหลาดประหลาดแปลกๆนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการส่งข่าวสารได้เสรี เรื่องราวของในวังจึงปิดบังไม่ได้แล้วภาพเหล่านั้นไม่เขามียุทธศาสตร์เขาไม่ต้องการให้เปิดเมื่อก่อนนิทะเทิลทะล่าครับไม่ได้ระวังตัวแต่หลังจากข่าวมันมาแล้วนี่เสียหายมากครับทำให้ประชาชนรู้ความจริงว่าพระองค์ท่านทรงพระเกษสมสำราญหาความสุขอยู่ต่างประเทศทุกคนนะครับทุกทุกคน ยกเว้นพระเทพเนี่ยไม่ค่อยเดินทางเพราะอาจจะไม่สะดวกกับตอนหลังนี่เจ้าฟ้าจุฬราพร์อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าร่างกายอาจจะนั่งเครื่องบินไกลๆไม่ไหวแต่สําหรับคนที่ยังแข็งแรงเขาอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วเขาก็ไม่บอกเราก็เชื่อว่าโอ้โหเขาทรงทํางานหนักอยู่ในเมืองไทยแต่เขาไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าท่านทรงปิดทองหลังพระไปนู่นกันใหญ่ดังนั้นวันนี้เราจึงไม่เห็นภาพข่าวในต่างประเทศของเขา ไม่เห็นภาพของพระอ,องค์ทีไม่เห็นภาพของคุณก้อยและโดยหลักๆเขาจะปิดปิดไม่ให้เห็นภาพข่าวในต่างประเทศเพราะเขารู้ว่าอันนั้นมันขัดแย้งกับภาพในประเทศเพราะภาพในประเทศนี่เป็นเทพที่เป็นเท,เนเทพพย,ยดาเป็นเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ต่างประเทศนุ่งชุดครอบท็อป,อ,ปอย่างภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนุ่งชุดครอบท็อป,อปหรือมีชีวิตแบบสบายส ก็แน่นอนนะมนุษย์ก็อยากจะสบายแต่ความผิดมันอยู่ที่เราไปสร้างภาพว่าท่านเป็นสมมุติเทพแต่ในความเป็นจริงท่านก็เป็นมนุษย์ดังนั้นผมถึงบอกไงครับว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันมาถึงแล้วโดยภาวะวิสัยมันมาแล้วแต่เมื่อท่านไม่ปฏิรูปมันก็เกิดความขัดแย้งอย่างนี้ ภาพที่เขาไม่อยากให้เห็นในต่างประเทศนั้นมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาเพราะอย่างที่ผมบอกหนึ่งปาปาร,รัสซี่เขาถ่ายภาพแอบถ่ายภาพขายนี่ช่างภาพในต่างประเทศเป็นอย่างนี้สองเกิดจากทรงพรเวาอร์เองของบางพระองค์ชอบโชว์สิริวัณวลีนี่ทรงพวเวอร์อันนี้เลยใช้ตาชาศัพท์แบบ ผสมกับสามัรชนเลยนะครับคือท่านคือท่านชอบโชว์ไม่ชอบโชว์ก็เลยหลุดออกมาในหน้าข่าวสารหนังสือพิมพ์อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเยเห็นไหมหน้าข่าวสารหนังสือพิมพ์เป็นข่าวสารในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ยืนยันได้ให้ท่านดูเลยก็ได้นะครับเนี่ยเอานี่ยน,ยนยท่านจะเห็นนะครับภาพในเดอะเดลิเมอ์อย่างเงี้ยอ่ะผมให้ดูอีกทีนึงไม่ใช่ภาพข่าวเก่าแต่เพื่อให้ท่านเห็น ในวันในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาเธออยู่ที่ฝรั่งเศสเพิ่งกลับมาในงานวันเกิดคุณพ่อแล้วเ,เธอไปเธอก็สนุกสนานของเธอได้นะครับขี่มา้าแข่งมา้มารถม้าก็เวอร์ซะคันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่าสิบล้านขึ้นน่ะ แตสิบล้านบาทอาจจะไม่ได้นะสิล้านเหรียญจ,จะต้อง10บล้านเหรียญเพราะรถขนมาทําอย่างดีนะครับผมก็พยายามเอาข่าวเหล่านี้มารายงานท่านส่วนองค์ทีไม่มีข่าวเพราะว่าดูยังจะสงพระเยาวๆหน่อยก็ไม่มีใครไปทําข่าวพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูงานเราจะเห็นนะครับว่างานจัดค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ ผมใช้คำว่าค่อนข้างนะเพราะอะไรครับคือจัดตามพิธีการทั่วไปเช่นทําบุญตักบาทสนามหลวงงานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ทําบุญตักบาทสนามหลวงและใครบอกว่าท่านชอบปิดทองหลังพระก็แค่ตักบาทท่านยังต้องจัดสนามหลวงเลยอะ่ะคุณประยุทธ์ต้องทำํำประโคมข่าวให้ปล่อยนอกปล่อยปลาไม่ไปครับปีนี้ไม่ไป ก็ให้ตัวแทนประธานองคมนตรีไปนะฮะแล้วก็มีงานสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติที่ทำเนียบตามข่าวปรากฏว่าเออไม่ไปฮะพระเทพสมเด็จพระเทพเสด็จแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นท่านจะเห็นว่าพอเราเห็นข่าวอย่างนี้ เราก็รู้กลไกภายในของหวังว่าใครอยู่ที่ไหนทำไมเขาต้องแสดงภาพเช่นนี้ปรากฏอย่างนี้อย่างนี้เป็นงานพิธีทั่วไปนะครับอ,อ,อีกคนหนึ่งไม่ได้บอกนะอ,อ,อันนี้ทูนกระหม่อมอุบลรัตน์คุณอุบลรัตน์นีป่ประหลาดที่สุดครับแปลกนั่นก็คือเออ ลาออกจากฐานอนดอนกษัตริย์แล้วแต่ยังมีฐานะเหมือนฐานอนดอนครับแปลกไหมฮะแล้วก็เลยพักไครรักษาชาติเลยถูกยุบเพราะท่านอยากจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้อยา่ยาอย่ามาอีกนะพยัค่ะ <c oughs> เขาจะเสียหายเชียร์อยู่ข้างนอกครับแล้วไอ้คอสชอตอนนั้นมันก็เลยดับเครื่องชนเลยรอสิบก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ทั้งๆท,ที่มาขออนุญาตแล้วก็เลยดับเครื่องชนก็เลยยุบพักไม่ไม่ยอมให้อุบลรัตมามาเป็นคนดีเดตนายกแล้วก็เลยก็ถูกยุบพักเพราะว่าไอก้กกตมันก็เป็นลูกสมุนอยู่แล้วนี่ก็เลยยุบเลยขนาดยุบแล้วก็ยังยังชนะอายุทธอยู่เลยนะครับหายไปพักหนึ่งเลยนะอย่างน้อยที่สุดอีก30 40, 40เสียงนะปาติลิส ดังวันวันนี้จะจะมีการแตกแบงค์ฟังให้ดีครับมึงจะเอา500หา่งร100หารอะไรแล้วแต่ต้องแก้มันให้ได้อย่าลืมว่าอายุท์ก็แตกแบงค์ครับวันนี้แตกก็แตกมาเจอกันแล้วถ้ากก,กตจะยุบอีกก็อาจจะเจออวัยวะเบื้องล่างของประชาชนได้คุณอุบลรัตน์ไม่มางาน เฉลิมพระชมนมรษาในพระบรมหาราชวังถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับถ้าเธอจะไปไปได้แต่เธอมีลักษณะพิเศษเธอเธอไม่ขอร่วมถามว่าแยกออกจากวังเหรอเปล่าครับท่านเป็นเสรีนิยมอย่างนี้มานานแล้วและภายในวังสิ่งปรากฏภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันก็คือแม้จะไม่มาแต่ก็ยังได้รับความเคารพและเกรงใจ จากราชการที่สิบจากน้องทุกคนเพราะเป็นพี่ใหญ่และเป็นพี่ใหญ่ที่แวกวงล้อมของพระบิดาพระมารดาคือคนอยู่ในในราชวงศ์เนี่ยต้องอยู่ในอำนาจในการควบคุมของ king and queen นะครับเพราะว่ายิ่งย้อนหลังไป30-40ปีนี่โอ้โหยิ่งเข้ม เธอเป็นคนหลุดโลกก่อนหลุดออกมาจากราชวงศ์หลุดจากดงหนามก่อนแล้วเสด็จพ่อก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเธอก็แข็งแรงครับไม่กลัวไม่เกรงฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยมีสามีอยู่อยู่ต่างประเทศมีลูกมีเต้าคนแคลิฟอร์เนียรู้จักหมดคนซานดิเอโกนี่รู้จักว่าบ้านเธออยู่ไหนเธอมาตอนที่เธออยู่ต่างประเทศเธอก็มาร่วมงาน มาร้องเพลงที่ไทยทาวไม่รู้กี่รอบและตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่รอสิบประทับใจอยู่ในใจว่าพี่สาวฉันแน่ว้ยเพราะอย่าลืมว่าวันที่รัชกาลที่เก้ายังมีชีวิตอยู่รอสิบก็กลายเป็นลูกชังนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะเออท่านจะเห็นนะครับว่า ตอนนั้นถ้าเป็นมกุฎราชกุมารจนีไปเข้าเฝ้าไม่ได้นะไปเข้าเฝ้าไม่ได้ครับต้องทำหมายกำหนดการไปหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ที่คนที่อยู่ใกล้ๆน่หลังจากรอเก้าสิ้นพระชนนถูกจับติดคุกซหลายคนด <c oughs> ิดสะทอนไปนยังไงคนที่เข็นรถอยู่ใกล้ที่สุดใครที่รับใช้รอก้าวใกล้ชิดแล้วก็มีส่วน กีดกันท่านมาให้เข้าจริงๆเขาไม่กล้าก,กีดกันหรอกครับแต่เมื่อ,อรัชการที่9้าท่านไม่โปรดนี่ท่านสั่งมาก็ต้องทำตามแต่ประเทศนี่เข้าได้เข,เข้าได้เข้านอกออกในได้ตลอดไม่ต้องมีกำหนดการเป็นลูกรักดังนั้นอารมณ์อย่างเนี้ยรอสิบจึงเชื่อถือยอมยอมยอมสมเด็จพระพี่นางพระพี่นาง เจ้าฟ้าอุบลรัตน์นะครับนี่คือเรื่องราวภายในที่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถึงจะมันถึงจะรู้เรื่องของเขาได้ไงครับงั้นไม่งั้นจะวิเคราะห์สถานการณ์ยังได้อย่างไงทีนี้มาดูประเด็นปัญหาเรามักจะบอกว่ารอสิบไม่รู้อะไรหม่อมเจ้าจุลเจอบบอกท่านรู้ท่านขยันทำงานแน่นอนครับก็สองด้าน แต่วันนี้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมบอกว่าคนเป็นกษัตริย์จะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับจะไม่รู้กลไกระบบการเมืองจะไม่รู้กลไกนอกระบบการเมืองที่จะแทรกแซงเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ยาวนานนะครับในระหว่างที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารท่านก็จะตั้งพบตรอเองเหมือนกันนะเอ ท่านก็ใช้อำนาจแทรกแซงนะดังนั้นวันนี้จะบอกท่านไม่แทรกแซงมาพูดมันมีใครเชื่อล่ะครับคุณพูดไปถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็วิเคราะห์สถานการณ์ไม่ถูกหลักฐานอยู่ที่ไหนจุมพลมั่นหมายไงตอนนั้นพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเป็นพศหายสนิทกับมกุฎราชกุมารที่ชื่อวชิราลงกรณ ตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจชาติว่างลงท่านก็จะเอาจุมผลมั่นหมายเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่แล้วอภิสิทธิ์ไม่ยอมทําให้เพราะพลเอกเปรมเป็นหัวหน้าพักตัวจริงพลเอกเปรมก็รับออเดอร์มาจากสมเด็จพระราชินีเศรษกิจจะเอาอีกคนหนึ่งก็เจอสองคนในที่สุดนี่คือเหตุผลที่ทำไมวันนี้ เจ้าป้อมซึ่งวันนั้นเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมเห็นไหมครับอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผลพร้อมพัน์เป็นพระสหายสนิทเป็นเลขานายกรัฐมนตรีสามคนท่านสั่งลงมาให้เอาจุมพลมั่นหมายเป็นยังเป็นไม่ได้ผมถึงบอกท่านว่าท่านนี่ รอสิบเนี่ยเวลาท่านไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะดังนั้นเจ้าป้อมมีเหตุผลมากที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคุมทหารคุมตำรวจวันนี้จะคุมมหาไทยได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะผมว่าอาจจะไม่ได้และเรื่องนี้มันจะบอกเองว่าไอ้ยุทธทำไมถึงให้พี่ชายที่บอกว่าอุย้ยรักมากเคารพมากกอดเจอกอดกันรูปภูมิกัน ทำไมมึงไม่ให้ฉันเป็นลัมตีกระหมซะจะได้จบหรือไม่ต้องมารอให้กรุงมากราบตีนหรอกครับคุณประยุทธ์ก็ตั้งให้เป็นมหาไทยซะตั้งแต่ก่อนก็จบแล้วก็พักก็ไม่แตกธรรมนัตก,ก็ไม่ต้องแยกเห็นไหมครับก็เพราะประยุทธ์มันเป็นเจเวต์ไงทั้งหมดนี่แหละครับพอเราสืบสาวเราติดตามตลอดเราถึงจะได้รู้เรื่องว่า ทำไมการเมืองถึงเป็นอย่างนี้ผมถึงได้วิเคราะห์ถูกท่านถึงเขียนมาบอกให้กําลังใจผมบอกโอ้อาจารย์สุนัยนี่รู้ล่วงหน้าทั้งนั้นเหมือนตาทิพย์ก็อย่างนี้ครับเรากล้ามองความจริงดังนั้นวันนี้รอสิบรู้ครับรู้ปัญหาแต่จะทําตามใจประชาชนไหมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าทําไมท่นทานต้องอุ้มประยุทธ์ แล้วก็ส่วนยาแล้วจะอุ้มต่อไหมปีหน้านั่นอะ่ะเลือกตั้งนั่นน่ะก็ต้องดูว่าท่านรู้ปัญหาแต่ท่านจะแก้ปัญหานั้นหรือไม่หลักฐานที่รู้ว่าท่านรู้แต่หลักฐานก็มีอีกว่าท่านก็ไม่แก้เรื่องโควิด <c oughs> รู้ไหมรู้ครับ เรื่องวิกฤตซอวิกฤตของยูเครู้ไหมรู้ครับแต่ทาไมท่านและท่านรู้แล้วทาไงพูดเพราะๆตามสคริปตดังนั้นวันที่28ท่านก็อ่านสคริปตามที่สํานักพระราชวังเขียนมาให้ในสคริปตนั้นก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าท่านรู้และสคริปนี้สําคัญนะครับแม้จะมีการเขียนตามพิธีการก็จริงครับ แต่มันบอกว่าอะไรรู้อะไรแต่ท่านไม่ทำถามว่าทำไมท่านไม่ทำ,ทำเห็นคุณประยุทธ์รายงานบอกโอ้โหทำท่านทำท,ทุกอย่างทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนั้นเป็นแบบพิธีการไม่มีอะไรต้องให้ความสำคัญในเนื้อหาที่ว่าไม่ทำคือคอะไรดูงบประมาณใช่ครับ ประเทศยากจนอย่างนี้ประยุทธ์ยังต้องจัดงบประมาณถวายพระราชวังนี่มหาศาลครับเฉพาะง,งบราชสำนักอย่างเดียวสามหมื่นกว่าล้านครับนี่ยังไม่พูดถึงงบที่แฝงอยู่ในทุกกระทรวงนะและยังไม่พูดถึงงบกลางนะอีกหกแสนล้านนะที่จะเอาอะไรก็สั่งอยุธอายุทธก็เอาให้ทันทีดังนั้น การบริหารประเทศชาติอย่างนี้ไม่มีทางออกจากวิกฤตได้นี่ผมยืนยันครับเพราะอะไรก็เงินไม่มีมีเงินเก็บภาษีก็ไม่ได้วันนี้เงินมีจากการกู้ครับจากการกู้จากต่างประเทศกู้ในประเทศทุกบาททุกสตังกู้มาใช้แต่ใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นดอกผล ใช้ในสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้การบริหารเอาเงิน20%ของงบประมาณมาเป็นราชาการรับอยู่ในงบกลางเรียกว่าราชาการรับใหม่นีครับมันจะบริหารมีประสิทธิภาพยังไงใครก็ตรวจสอบไม่ได้ประยุกต์ก็ใช้อิรุ่ยฉุยแฉกหมดคุณโรมรังสิมันเขาอ,าอาภิปรายถึงชัดเจเนไงมีอย่างที่ไหนพลตำรวจตี เป็นแค่พลตำรวจตีก่อน,นี่ได้เกือบพันล้านครับเป็นคนขับรถเอยขอโทษเป็นคนขับเครื่องบินพระที่นั่งแล้วก็ใกล้ชิดไปก่อน,นี่อายุตัเซนอนุมัติงบให้เห็นแล้วเปล่าครับแล้วอย่างนี้มันจะไปบริหารประเทศชาติเงินมันจะไปตกถึงประชาชนได้อย่างไรที่ผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าให้ท่านฟังนี้เพื่อให้ท่านเห็นกระบวนการความเป็นจริงถ้าไปเปิดฟัง ทีวีวันเฉลิมพระชมภรษาเพลินเลยครับไม่รู้เรื่องโอ้โหท่านทุกอย่างดีหมดแล้วนี่ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วแก้ได้หมดไม่ใช่ครับผมเอามาอ่านให้ท่านดูนะครับเป็นข่าวที่ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีวันเฉลิมพระชมพรรษา28ปกรกฎาคมสหย รายละเอียดผมไม่อ่านนะครับเพราะท่านเห็นแล้วในโอกาสนี้เอาอะไรขึ้นจอให้ท่านดูเลยครับถ้าผิดก็ผิดอยู่ที่หนังสือพิมพ์ผมอ่านตามหนังสือพิมพ์แล้วไม่ผิดหรอกครับผมก็ฟังตรงอย่างนี้นะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสว่าข้าพระเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพียงกันมาให้พร วันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัมตีประธานรัฐสภาประธานสาลดีกานี่นี่เป็นฟอร์แมตฮะอำนาจใหญ่อำนาจใหญ่จอมปลอมนะไม่ใช่ของจริงนะอำนาจใหญ่อยู่ที่กษัตริย์ก็คือนายกหนึ่งอำนาจนิติบัญญัติไอชวนหนึ่งอำนาจแล้วก็สาลฎีกาหนึ่งอำนาจ ก็ของท่านทั้งนั้นแหละครับถึงสั่งได้หมดอะสานติกาถึงไม่ให้ประกันเด็กนี่ไงปลดปลดผู้พิพากษาที่เป็นความคิดประชาไตยไม่ให้ต่ออายุไงคุณวิชิตท,ที่ผมออกรายการสารไปแล้วนี่ก็เป็นการพออ่านปั๊บเรารู้เลยขอบใจนายมตีประธานรัฐสภาประธานสันิกาในคําอํานวยพรอ,อันเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาดีไม่ไม่ไม่เขียนมาดีๆได้งไงหรือก็หัวขาดสิ เไหมฮะนี่นี่เราวิเคราะห์อย่างนี้เลยเนี่ยความปรารถนาดีของทุกท่านข้าพระเจ้าขอสนองพรและไมตตีด้วยใจจริงเช่นกันนี่คือฟอร์แมตแบบฟอร์มปีหน้าเขียนก็เขียนอย่างเงี้ยตรงนี้อันนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนละความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้ต้องร่วมมือกันอ๋อแน่นอนแต่ในะความเป็นจริงมันร่วมมือกันแค่ไหนตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทุกปีจะไม่เหมือนกันไอ้แมตช์แรกที่ผมพูดไปเนี่ยสองอันนั้นะเหมือนกันแน่แต่ตรงนี้ไม่เหมือนละ อันนี้เขียนต่างหากที่ผมบอกว่าต้องจับตาและเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านรู้ปัญหาดังนั้นเมื่อท่านรู้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ท่านยังอุ้มประยุทธ์อยู่โดยโดยเหตุผลท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับถ้าบ้านเมืองมันวิกฤตมันเจ๊งกระบ,บงอย่างสีลังการนี่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะนี่คือความเป็นจริงของเรื่องนะครับฟังนะฮะ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจําเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสมัครใให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาค,คมแห่งนี้และประชาชนชาวแต่ทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอรวมทั้งรักษาความดีความสมัครใค,ความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่นความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้นทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน นี่คือพระราชดำรัสร,รารากาฟที่สำคัญคือเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานทำไมไม่ใส่เลยล่ะครับวิกฤตโควิดทำไมไม่ใส่เลยล่ะครับว่าเป็นวิกฤตยูเครนนี่คือวิธีการนำเสนอของหวัง เขาจะพูดเป็นแอบสแตรกเหมือนพระให้หวยครับหลวงพ่อองค์นี้ให้หวยแม่นก็เพราะท่านไม่บอกเลยว่าเลขอะไรให้มันเป็นนามมาทำให้ไปตีความแต่อ่านแล้วรู้ท่านรู้ไหมรู้รู้แน่นอนครับเรื่องโควิดเรื่องยูเคนรู้แต่ในทางโปรโตโคอลหรือที่ในทางที่เราพิธีการทูดเนี่ย ในวังเขาจะไม่เขียนลงไปละเอียดกว่านี้และเชื่อแล้วเกินว่าต้องตรวจ speech นี้ต้องถูกตรวจหลายอย่างถูกตัดไปแล้วหลายเรื่องและเอาเหลือแค่นี้ดังนั้นการรู้ของของกษัตริย์ก็เป็นการรู้แบบแบบไม่ได้แตะรู้ว่าไฟร้อนไหมรู้ครับไฟร้อนแต่เคยถูกไฟไหม ก็ไม่เคยเข้าครัวจะถูกไฟได้ยังไงไม่เคยหุงข้าวรู้แต่ว่ามันร้อนถูกไหมครับเท่านั้นเองดังนั้นการแก้ปัญหาก็ไปละเลงก็แล้กันคุณประยุทธ์แล้วคุณประยุทธ์ก็มีการพูดตอบครับแต่เป็นการพูดตอบแบบชนิดที่ว่าเวอร์ Word. มีคำพูดตอบของคุณประยุทธ์นะครับที่พูดถึงพระองค์ขั้นเป็นยังไงยังไงเนี่ยมีผมอาจจะยังไม่มาอ่านให้ท่านดูแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาก็อวยเป็นหลักเอางี้กันแล้วกันอวยเป็นหลักนะครับคำพูดของคุณประยุทธ์ แมผมโพสต์มาเดี๋ยวให้เอา้าไหนๆก็ไหนๆอ่านสักหน่อยกันล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไไม่ไม่อ่านสลิมจะน้อยใจขอเดชะฝ่าละองทุรีบาบาทปกก้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็เห็นนะในทีวีท่านอาจจะไม่ได้ฟังด้วยแต่ที่ฟังผมนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาเสียงคุณประยุทธ์มาออก แล้วผมจะบอกให้เห็นว่านี่คือการอวยชนิดที่จับสาระไม่ได้ไม่มีเนื้อหาความเป็นจริงเลยข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในานามของคณะรัฐมนตรีและพระสงฆิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเขียนไปได้ประยุทธ์เดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานม,มาจริงว่า ต่างๆทั่วประเทศนั้นเขาประท้วงนะครับเขาใส่ชุดดำกันทั้งเมืองนะอย่างนี้ในหลวงรู้ไหมอาจจะไม่รู้ครับและนี่คือการเขียนแบบฟอร์แมตท,ที่คุณประยุทธ์อวยอย่างเดียวไม่ได้พูดความจริงครับผมจะผมจะแย้งทีละตอนเลยเช่นคุณประยุทธ์บอกว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งที่ชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความเปื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมีอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565นี้อันนี้ไม่จริงครับเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้่ันดู ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าะออระองธุนกิจบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นัประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อนารัษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด,ด้วยพระราชบัญญัติทางอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์ อนเออนกอนั้นแก่ปวงประชาและสร้างความจเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติไม่จริงครับคุณประยุทธ์เขียนอย่างนี้เป็นผมถือว่าเป็นรูปแบบเท่านั้นเองส่วนความจริงมันฟ้องเราเองว่าเราเกือบจะไม่เห็นในหลวงรัชกาลที่10บเนี่ยเสด็จออกไปดูน้ำท่วมไปดูน้ำแรง หรือไปดูข้าวราคาตกไม่มีเลยครับไม่มีผมถึงบอกว่านี่แหละครับคือการปกครองที่ระบบแบบนี้เนี่ยมันอยู่ได้ต้องอยู่แบบอังกฤษคือกษัสริยก็อยู่ข้างบนเลยและข้างล่างก็ทำงานเต็มที่กษัตริยก็เป็นประมุขเท่านั้นแต่อันนี้เราพยายามจะเป็นราชาทิปไตยให้เราก็คาดหวังว่า ก็ัตย์ต้องเก่งอย่างนั้นก็ัตย์ต้องทำอย่างนี้มันก็เลยขัดแย้งกันสิครับภาพลักษณ์มันก็ขัดแย้งกันสิก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านออกไปดูน้ําแรงน้ําท่วมเลยจะมีสักครั้งหนึ่งก็นานนานมากๆนะครับสเสด็จไปแต่ก็ไม่ไปดูไปเพียงแต่ไปไหว้พระที่ผมเคยบอกว่าขณะที่น้ําท่วมพัทลุงท่านก็สเสด็จไปพัทลุงไปเปิดศาลแต่น้ําท่วมอยู่ใกล้ๆไม่ไปดูครับ เออแปลกฮนะแต่ว่าเวลาคุณะยุทธ์บอกว่าโอ้โหพระองค์ท่านนี่ทำงานอย่างหนักทุกอย่างแล้วทำไมไม่เห็นภาพเลยอ่ะนี่ถ้าเราใส่ความคิดเข้าไปเท่านั้นเองเราก็จะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่และนี่คือฟอร์แมตที่ทำกันมาทุกปีแล้วการบริหารประเทศเป็นอย่างนี้มันจะเจริญได้ยังไงประเทศให้อำนาจอยู่ที่กษัตริย์กษัตริย์ก็เลยบัญชาการอยู่ข้างบน แม้จะรู้ปัญหาแต่ในทางปฏิบัติไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าถูกตําหนิเลยเพราะฟังทีไรก็มีแต่ลื่นหูหมดประยุทธ์ก็ทําให้ลื่นหูเห็นไหมฮะพระกราฟที่สองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าระองธุรีพรบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระผมขึ้นจอด้วยนะให้แอดมินขึ้นจอด้วยจะได้รู้ว่าใช่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่ารองธุริพบาททรงปฏิบัติบำเพ็นพระราชณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนะฮะที่ผมอ่านไปแล้วนะขอโทษเนี่ยทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภยัยพระราชทานอะไรพระราชทานถุงถุงพระราชทานคนไปนแจกก็เป็นทหารตำรวจผู้ว่า ท่านไม่ได้ไปเลยครับอันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดคุณประยุทธ์เนี่ยคือการอวยนี่เขาเรียกว่าอวยไส้แตกเป็นอย่างนี้แหละครับที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยดังนั้นกษัตริย์ก็อยู่ข้างบนก็ยิ่งสบายอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนี่ยังไงครับนี่คือรูปแบบการปกครองแบบสมัยอยุธยาเป็นราชธานีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์ไม่ต้องออกไป ดังนั้นไอ้ที่เราเขีนบอกว่าโหประวัติศาสตร์ออกรบต่างๆน,นใส่ไข่ใส่เยอะเกือบจะไม่ได้ออกขุนนางนะครับเป็นคนทํางานแล้ขุนขุนนางก็มารายงานแต่เรื่องดีๆระบบบริหารอย่างนี้มันถึงไม่มีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอื่นๆมาให้ท่านดูอีกทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจนะครับ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลาบากไปได้ไปถามประชาชนสิว่าผ่านความยากลาบากหรือยังความทุกข์ยากเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยร้านค้าปิดกันหมดเนี่ยอย่างนี้แหละครับผมเรียกว่าประยุทธ์รายงานเท็จแหะ ผ่านพ้นความยากลำบากไปได้แสงประทีปที่สว่างสวัยทั่วราชอาณาจักรในวันนี้เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าพระองค์ทูลิปบาทที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประทับใจในจิตใจของปวงข้าพพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดไปใช่เลยในสุภสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสงฆ์ทุกมู่เล่าทั่วราชอาณาจักร ถวายพระพรชัยมงคลนขา้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระราชพรชัยมงคลขอพระรานุภาพแห่งพระคุณพระศีรัตนารถตนไตาและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูพรพมาหาอกษัตริย์ยาธีราาเจ้าโปรดอภิบาลรักษาให้ไต้ฝาละองทุลีบัติได้ทรงพระเจริญด้วยจตุพิษพรชัย ทรงพระเกษมสํารานพระเกติคุณแผ่ไพสาลท่านเกษมสําราญอยู่แล้วนี่เป็นฟอร์มแมตเอานะครับผมมาให้ท่านดูความจริงอันนี้ท่านจะได้เห็นความจริงละว,ว่าประยุทธ์โกโหกเริ่มต้นเลยครับปรากฏว่าวันนี้บริษัทห้างล้านคุณประยุทธ์ ผู้ว่าราชการชัดชาติผู้ว่ากอทมอรัฐมนตรีก็ต้องขึ้นเฟซบุ๊กถวายพระพรทรงพระเจริญทุกคนครับแต่แปลกไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ครับคุณประยุทธ์มีเฟซบุ๊กยืนยันไหมว่าคุณต้องถวายพระพรอยู่แล้วในเฟซบุ๊กของคุณแต่ไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ ขนาดชัดชาติครับก็ต้องถวายพระพรแต่ปิดคอมเมนต์ครับไม่ให้แสดงความเห็นครับเพราะอะไรเพราะความเห็นนั้นแสดงความเกลียดชังกษัตริย์เยอะแยะไปหมดเลยคุณประยุทธ์นี่คือความจริงไทยอ e ีนิววันนี้ลงข่าวชัดชาติเฟซบุ๊กชัดชาติถวายพระพรแต่ไม่เปิด ให้คนแสดงความเห็นหลักฐานที่ยืนยันอานนนนำพายืนยันว่าวันมาเราเดินมาถึงจุดที่เพจต่างๆเวลาโพสต์ถาวายพระพรต้องปิดคอมเมนต์ผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ควรตระหนักและหาทางออกร่วมกันอย่างสันติได้แล้วอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปถึงจุดที่ความรุนแรงเข้ามาแทนที่เลยครับ ผมขอรับรองอย่างด้วยความจริงใจนี่คือความเห็นของคุณอานนท์นำพามีคนเอาความเห็นของอานน์ไปโคดยืนยันภาพนี้เลยไม่อายหรือไงกูอายแทนเราเดินมาถึงจุดที่เพจต่างๆเวลาโพสถวายพระพรต้องปิดคอมเมนต์แล้วอันนี้ไปเอาผิดอานท์เขาไม่ได้นะเขาไม่ได้ว่าในหลวงนะ แต่เขาบอกเหตุการณ์อย่างนี้อย่างที่ผมกำลังบอกกับท่านเนี่ยในประเทศไทยไม่มีการพูดความจริงเหล่านี้เลยแต่ความจริงนี้มันปรากฏอยู่ใครก็เห็นหมดดังนั้นวันนี้มีเขาเรียกเป็นวันเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นวันปิดเม้นแห่งชาติวันที่ยี่สบ 8กรกฎาคมกลายเป็นวันปิดเม้นแห่งชาติคุณธนาพลอิ๋วสกุลครับนี่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะครับเพิ่งรู้ว่าวันที่28กรกฎาคมเป็นวันปิดเม้นแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดที่ว่าแน่แน่ก็ยังต้องปิดเม้นสมกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อคำวิจารณ์เป็นเรื่องต้องห้าม การสรรเสริญจึงเป็นเรื่องโกหกโอ้โหคำคมครับคุณธนพลนี่ได้พูดบอกว่าคำคมออกมาแล้วเมื่อการสรรเสริญเป็นการต้องห้ามขอโทษเมื่อคาวิจารณ์เป็นการต้องห้ามการสรรเสริญันจริงกลายเป็นเรื่องโกหกเออจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูต่อครับมีในเฟซบุ๊กของคุณสะอาด นี่เขาเป็นการเสนอความเห็นแบบระมัดระวังตัวมากเอาผิดเขาไม่ได้คุณสะอาดบอกว่า28กรกฎาคมสุขสันวันเกิดกัปตันซิบาสะครับเป็นกระตูนนะกระตูนเป็นกัปตันทีมฟุตบอลผมก็ไม่ได้ดูนะนี่ผมคนคนมาให้ดูคุณสะอาดเขียนใต้ผ้าบอกลองปิดคอมเมนต์ตามเทรนด์ครับ ขอโทษที่ต้องปิดคอมเมนต์นะครับพอดีผมไม่ต้องการให้ใครมาก้าวล่วงสิบาะคือถ้าบอกผมขออนุญาตปิดคอมเมนต์นะเพราะไม่ต้องการให้ใครก้าวล่วงรัชกาลที่สิบติดตารางอีก <c oughs> มันอยู่กันยากอย่างนี้ไงครับถึงไม่รู้ความจริงไงถามว่ากษัตริย์รู้ไหมมีคนเกลียดคงรู้ก็เหมือนรู้ว่าไฟร้อนแต่ไม่เคยถูกไฟสักทีรู้ว่ามีคนเกลียดแต่ก็ ไม่เห็นมีอะไรมากนี่ไปไหนกหน็คนส่วนใหญ่ยังรักท่านอยู่นี่ไปไหนก็ทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็แน่นอนใช่ครับก็เกณฑ์กันมาอย่างนั้นถูกไหมครับนี่คือความจริงดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ารายการที่ผมจัดนี่ต้องการสะท้อนความจริงให้สังคมเห็นแล้วการแก้ปัญหามันจะเกิดขึ้นแล้วถามว่าทําไมคนถึงเกลียดท่านอ๋อแน่นอนสิครับก็ศาลนี่ยกระบวนการยุติธรรมนี่ ศารไม่เคารพกฎหมายอายการไม่เคารพกฎหมายตำรวจไม่เคารพกฎหมายคำร้องคำสั่งจากวังเท่านั้นแล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วางสั่งทุกครั้งเป็นเรื่องๆนะหน่วยยุทธศาสตร์ของวังที่วังมอบหมายอำนาจนั้นมาจากการเดินเรื่องสารก็เลยไม่ให้ประกันตัวทั้งน้องบุ้งใบปอชั้นม็กอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยคุณบุ้งใบปอเนี่ยครับกลายเป็นประเด็นจริงๆคนเจอหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ทั้งทั้งที่กฎหมายเขาเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับแต่สารตะแบงอยู่อย่างนี้นะครับคนมันก็เลยต่อต้านวันนี้ก็เลยต่อต้านขยายตัวไปเรื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าถ้าจะให้ปลาแดกปลาลามันเน่าเนี่ยให้มันหอมใส่น้ำหอมอยังไงมันก็กบกินปลาแดกไม่ได้ทำยังไงให้มันทำความเข้าใจว่า ตาลาเนี่ยมันก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งมันก็เหม็นอย่างนี้แหละแต่ชอบกินหรือเปล่าละ่ะถ้ากินก็กิกนกันไปไม่กินก็แล้วไปแต่วันนี้เรากำลังจะทำให้เนื้อเน่าเนี่ยกลายเป็นเนื้อหอมผมถึงบอกว่าวันนี้การปฏิรูปสถาบรรันการตริย์ไม่ใช่เรื่องมาอวยกันอย่างที่ประยุทธ์ทำไม่ใช่เรื่องอวยกันตามระบบปิดระบบหมดไม่ให้มีคอมเมนต์ทั้งนั้น <L ong> ลองเปิดคอมเมนต์สิครับประชาชนก็ฮือใส่กันแน่นอนดังนั้นวันนี้ <c oughs> <c oughs> มันจึงเกิดเหตุเนื้อเน่าใต้ผมขยะใต้ผมยังพออนุมานนะแต่ของเน่าๆอยู่ใต้พรมนี่มันเหม็นทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วลองดูหน่อยไหมครับว่าเปิดเม้นแล้วเป็นยังไงผมเอาข่าวจาก เดอะสแตนดารมา t อ้าเดอะสแตนดาร์เป็นสำนักข่าวอันหนึ่งเขาก็รายงานข่าวพระราชพิธีนะครับเป็นข่าวทั่วไปนายกเป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมา,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมเวลา19.19 19, น,นที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง แล้วเขาไม่ได้ปิดเม้นครับนี่คือเม้นจาก The Standard ครับเอามาเอามานิดหน่อยพอนะครับคุณทพลโลดยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไล่ประยุทธ์ออกไปพระองค์ท่านรู้ไหมว่าคนเกลียดประยุทธ์ขนาดไหนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เมนเสื้อแดงนะไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่คลิปเสื้อแดงแต่เป็นคลิปสำนักข่าวธรรมดาครับ ที่ผมเห็นพู้เรามาให้ฟังคุณเก่งทวินขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับท่านเจ้าสัวบริษัทฮาตาลีอ้าวเฮ้ยมึงต้องส่งพระเจริญกษัตริย์ท,ที่ตอนนี้เจ้าสัวฮาตาลีบริจาคเงิน90 0รอล้านเขาก็อยากเขาก็เลยแซวว่าไอ้รัษัตร์ไม่เห็นบริจาคเลยรวยกว่าเจ้าสัวฮาตาลีเท่าไหร่่ดิดิเขาเลยแซวบอกขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับท่านเจ้าสัวฮบริษัทฮาตาลี ในโจภูก็บอกทรงพระเจริญในปีทูก็บอกค่อยๆแยกย้ายกันนะกลัวโศกนาตกรรมจะเหยียบกันตาย <c oughs> จากข่าวนะคุณจากจัก,กรพัิบอกสิ้นมนขังแล้วคุณอีดาเสื้อเหลือนของราเก้าไม่ใช่เหรอทำไมมาใส่รอสิบด้วยเออนี่ต่อไปนะมีภาพอีกคุณบุญถือพระองค์ทรงบอกงดใช้หนึ่งหนึ่งสองกับประชาชน คุณอัตกรบอกญี่ปุ่นมีโอลิมปิกไทยมีโอลิมสะกโอ้โหนี่เป็นยังไงครับผมถึงบอกว่าวันนี้สถาบันกษัตริย์ต้องปฏิรูปถ้ายังจะใช้อำนาจบังคับผู้คนให้เคารพให้รักมันเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้การต่อต้านกษัตริย์ขยายตัวทุกรูปแบบหมดในวันที่28จึงกลายเป็นวันปิดคอมเมนต์แห่งชาติแล้ว แล้วเขาก็ใส่เสื้อดํากันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงอยู่ท่านอาจจะบอกว่าตํารวจต้องทําผมถึงบอกว่าตํารวจฉลาดหรืองโง่ปิดปากซะยังดีกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลยทําใหปา้ประชาชนลู้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนต่อต้านกษัตริย์เยอะนะจนกระทั่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องออกมาขูว่ว่าจะจับนะคนใส่เสื้อดําแล้วก็มีเสื้อดําเต็มบ้านเต็มเมืองอีกเหมือนกันในวันที่28เดี๋ยวผมจะให้ท่านดู คุณนรงบอกบรรยากาศที่มาชุมนุมถวายพระพรนี่ชวนขนลุกขนพองนะครับต่อไปคุณภัยทูลบอกหมดสิ้นแล้วศรัทธาจากประชาชนยังมีรูปริมสระอีกนะครับแต่ไม่ใช่รูปรอสิบนะเอารูปอื่นๆมากระแทกเห็นไหมครับมีมีหนุ่มอื่นมากอดสาวอยู่ริมสระไม่ใช่กอดสาวที่เรารู้จักในราชสมััก ท่านจะเห็นนะครับนี่คือข้อมูลคนนี้ก็อีกคนหนึ่งครับเป็นแฟนคลับของเดอะสแตนดาร์ดวิทวัตทรงพระทรงพระ,ะเกษมสำราญจีจอจานเดี๋ยวนี้เป็น,ปนคำแสดงใหม่นะครับถ้าเขียนเขียนตัวตัวอื่นนี่มันเป็นปัญหาเลยใช้จอจานเสลออีแทนแล้วเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็นหอหีบนะ บอกทรงพระเกษมสําราญจีครับนี่ก็มีอีกครับ The Standard c o คอมเมคุณสิพิมพ์ประเทศที่แต่งชุดไทยไปงานหมอบคลานคือเรื่องดีทำทีว่านี่คือวัฒนธรรมระดับโลกเรื่องจริงคือพึ่งประดิษฐ์ดัดจริตมาทำไม่นานนี้ หันกลับไปที่ชีวิตจริงที่คนในประเทศประสบอยู่ความรุนแรงของรัฐต่อผู้คนนี่สินล้นพลตัวนี่มันย้อนแย้งที่สุดย้อนแย้งสุดๆแล้วไปตามจับไหวไหมล่ะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวนี้เขาก็ชื่ออวตารหมดไปตามแล้วสิอาจจะตามได้คนเป็นลล้านจะจับยังไงเอาคุกที่ไหนไปใส่ท่านก็เห็นแล้วนะครับ เอาละคราวนี้มาดูกันมีโพสต์ข้อความเต็มไปหมดดูรูปนี้ครับเมื่อคนหมดศรัทธายัดเยียดอะไรเข้ามาเขาก็ไม่กลับไปจงรักภักดีแล้วนี่เยอย่างเงี้ยนี่เขาต่อต้านแล้วคุณไปยุทธิไปถวายพระพรบอกประสงนิกรปราบปื้มยินดีเอาละผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดมันเป็นฟอร์แมต เป็นแบบฉบ,บับที่คุณต้องเขียนอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นนั่นคือการโกหกและเป็นการโกหกที่ทำให้วังไม่ได้รู้ความจริงดังนั้นรายการสุในทีวีนั้นท่านช่วยกดไลค์แล้วก็ถึงแน่ในหลวงจะได้รู้ความจริงมาอีกแล้วกูกูเกิดในยุคก,กษัตริย์กลัวเสื้อดำไหม เกิดมาทั้งทีมีดีแค่วันหยุดยีสบแปกรกฎาแต่งดำทั้งแผ่นดินเห็นไหมครับแล้วภาพนี้ดูสิครับไปเจอกันที่ไหนเนี่ยภาพพระบรมฉายาลักษณ์เขามาแสดงในรอยัลริสมารเก็ตเพรสไม่เบื่อไม่เมากับวังอันนี้ไม่ใช่ภาพประดิษฐ์นะฮะภาพถ่ายจริงนะเกิดขึ้นทั่วไปครับไม่น่าเกิดเลย ว่าอย่างงี้ครับเบื่อถวายพระพรอยากจะถวายพระเพลิงอันนี้เจ้าเก่าอยู่แล้วนะครับอาจารย์ประวินแล้วเป็นไงตำรวจไล่จับเสื้อดำเขาเขาบอกเขาเอาภาพของเจ้าตำรวจผู้บัญการตำรวจชาติมาบอกใส่ดำไปเลยตำรวจถามบอกไว้ทุกข์ให้ยาิ ตำรวจฉลาดไม่ควรเสือกเรื่องสิทธิการแต่งกายของประชาชนกูจะใส่อะไรเรื่องของกูตำรวจอย่าเสือก <c oughs> เจ็บไหมแล้วตามถนนหนทางดูสิครับภาพนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ที่ตรงเซนทันครับทางไปเซนทัลแฮป p ี้เบิร์ดเดย์คนเต้าชูผมก็เพิ่งรู้นะคนเต้าชูไปว่าอะไรเนี่ยเขาบอก เดี๋ยวนี้เขาไมา่ได้บอกเจ้าชู้นะเขาบอกเต้าชูเออแปลว่าจุดๆๆๆกัแล้วกันนะครับนี่เป็นภาษาแสดงใหม่ๆบนรถรถไฟรถไฟฟ้าดูภาพครับใส่ชุดดำกันมากมายผมไม่ต้องยกภาพให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวท่านะหาบอกเอย้ยกทำไม เปล่าจะได้เดี๋ยวจะเข้าคลิปเรื่องภาพนี้แล้วนะมองไปทางไหนก็มีแต่ดาท่านดูดูรถขบวนรถไฟที่อยู่วิ่งในกรุงเทพครับมีคนหนึ่งยืนยันว่าเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายวันอื่นถ่ายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565เวลา17.45นคนที่ใช้ชื่อว่าปาปมุติแอคจริง คนใส่เสื้อดำเต็มรถครับไม่มีคนใส่เสื้อเหลืองคุณคนบรรยายยังบอกว่าบนรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบอชิดมุ่งหน้าสยามสแควรคนใส่เสื้อเหลืองเป็นศูนย์นะครับแล้วยังมีอีกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอ้เต้าหลายใจไม่ได้บอกเจ้านะไอ้เต้าหลายใจไปจับอะไรเขา ในสยามสแควร์ท่านดูสิครับนี่ภาพที่ท่านเห็นนี่เอาค่อยๆมาไลา่มาเรื่อยๆเลยครับใส่ชุดดำในสยามสแควร์ไม่ใช่คนสองคนนะนี่ภาพนั่งภาพเดินในสยามสแควร์ใส่ชุดดำเห็นไหมครับแถมยังมีเสื้อวางขายด้วยวะคงเจริญ <laughs> มีผู้คนเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานยืนยนันเป็นแอคชั่นเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับแล้วก็ยังขึ้นบันไดเลื่อนถ่ายและยืนยันว่าถ่ายที่ไหนกลัวจะไม่รู้ครับสำหรับแฟนขับพิเศษก็เลยถ่ายที่หน้าสยามพารากอนที่ป้ายเลยเออให้มันรู้ไปนะครับแล้วผู้บิญชาการตำรวจแห่งชาติ ผมเตือนไว้แล้วถ้าวังยังพึงพอใจกับการใช้คนโง่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าวังยังพึงพอใจต่อการใช้คนโง่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคำสั่งตัววังตัวช้างวังท่านก็จะได้บรรยากาศอย่างนี้เจ้าก็จะเสียหายหนักขึ้นไอ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เซ้อ คือกลัวจนลนลานกลัววังจนลนลานเพราะวังนี่ใช้ระบบอำนาจเด็ดขาดลงโทษเต็มที่ถ้าไม่ถูกใจนี่ถอดยศเลยใครก็รู้หมดแล้วทรงแล้วระย์บอกพระองค์ท่านทรงเป็นกาลังใจให้แก่ข้าราชการเอา้าเฮ้ยมันใช่ที่ไหนวันนี้ข้าราชการเขารู้หมดนะว่าถ้าทาผิดนี่ถ้าผิดไม่ใช่ผิดกฎหมายนะผิดใจนี่หนักที่สุดนะดังนั้นผู้จัดการตำรวจเห็นชาติก,ก็ต้องลนลานต้องแสดงออกว่า สั่งตำรวจคมคูให้จับทันทีใครใส่เสื้อดำเขาเลยไปถ่ายหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยครับนี่หลักฐาน,นยืนยันมีอะไรปะอะ่ท่านเห็นการท้าทายของประชาชนแล้วใช่ไหมท่านเห็นการต่อต้านอย่างสงบอย่างสันติของประชาชนแล้วใช่ไหมมีปัญญาไปจับเขาเลยว,วางเห็นภาพนี้เลยสั่งจับหมดก็ลองดูสิครับ ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ก็ก็จัดครับ20นี่ลงข่าวประชาไทย28กรกฎาคมนักศึกษา,กษามชแต่งดำลํำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับมีอะไรเปล่าเขาบอกอ่ะเขาโควิดนี่แล้วปรากฏว่าบางภาพเขาบอกว่านึกว่ามีงานไว้ทุกข์ครับที่ตลาดเออที่ตลาด กาดนัดในเชียงใหม่แห่งหนึง่งคนใส่ดำหมดตลาดเลยครับเอาอย่าเอากันอย่างนั้นเลยนะครับภาพที่ท่านเห็นเยอะแยะไปหมดครับผมก็าภาพนี้ครับภาพนี้ภาพเด็ดปรากฏว่ากาดนัดมอช นึกว่ามางานศพ555ดำหมดเลยครับดำหมดเลยไหมครับนี่แหละท่านจะเห็นนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไงเอาละทีนี้เรามาดู ผมก็เลยเอาภาพนี้มายืนยันว่าของจริงที่เกิดขึ้นจริงมาทำเป็นฉากให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งมีคนใส่เสื้อชุดเสื้อดำแล้วไม่พอยังบอกว่าเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วแล้วก็มีคนใส่เสื้อดำถ่ายรูปอยู่นหน้าสยามพารากอนแล้วปรากฏว่ามีข่าว ที่ผมก็รู้สึกว่าแอ,อวังนี่ใช้คนโง่ามาแก้ปัญหาจริงๆคนพวกนี้ไม่ได้โง่ครับแต่ว่าระบบวังการใช้อำนาจต่อบุคคลมันทำให้คนมันโง่ผู้บัญชาการตำรวจแสดงความโง่ด้วยการเสนอความเห็นมา ตามข่าวที่บอกว่าจะไล่จับคนใส่ชุดดำผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าโง่เพราะว่าไม่พูดถ้าพูดเมื่อไหรก็โง่เมื่อน,นั้นโง่เรื่องลาซาด้าก็โง่ไปแล้วเห็นไหมครับคือต้องเต้นระบำครับคือถ้าวางโกรธปั๊บทุกคนต้องมาเต้นเป็นละครลิงเลยแล้วก็ทำอะไรลาซาด้าเขาไม่ได้ เรื่องการโฆษณาลาซาด้าจำได้ไหมครับห้ามเขาขาย,ข,ายข้าวขายของในกองทัพวันนี้มีมีคลิปที่ทำโดยคนโง่ออกมาอีกแล้วคลิปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฏิรูปตัวเองเพื่อประเทศชาติแหมมีรูปของในหลวงรัชกาลที่สิบ แล้วปรากฏว่าทำไมรู้ไหมครับในคลิปอันนี้เป็นคลิปที่ถูกจ้างผลิตออกมาใครบอกว่าท่านปิดทองหลังพระนี่ไงเดี๋ยวผมจะคุยกับเรื่องท่านเรื่องจะคุยกับท่านเรื่องปิดทองหลังพระเป็นสกุปพิเศษอีกอันหนึ่งแต่ให้ท่านดูก่อนว่าวันนี้คลิปของวังเนี่ย ถูกผลิตออกมาเยอะแยะไปหมดเพื่อจะโฆษณาว่าวังดีวังได้ปฏิรูปแต่ว่าระบบอันนี้มันครอบไว้คือเขาเรียกร้องกันว่าให้ท่านปฏิรูปในโลกสมัยใหม่เป็นแบบฉบับก็มีให้เห็นแล้วจะไปบอกเออจะไปเอาแบบอังกฤษก็ได้ยังไงเอาแบบเ,เย่ยมได้ยังไงเราก็เป็นของเราไม่ใช่ครับ ในสำนักพระราชวังเนี่ยเขามีแพทเทิร์นเขาต้องการเป็นสถาบันกษัตริย์ในรูปแบบที่ทันสมัยให้โลกยอมรับแบบอังกฤษสแกนดิเนเวียในเบนเยียมในเนเธอร์แ,แลนด์นี่เป็นแบบยุโรปเป็นความเจริญแต่กับชอบที่จะใช้อำนาจรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองอยู่ที่พระมหากษัตริย์มันก็เลยทำให้ระบบเกรงไปหมดสิครับ เมื่อระบบเกง่งการตั้งผู้บริการเหล่าทัพการตั้งผู้บริการตระกูชาติตั้งออปลัดกระทรวงวันนี้ถึงตั้งคลอมอแล้วต้องมีตัวช้างหลักฐานยืนยันว่าประยุทธ์ไม่ยอมให้ประวิทย์ดองประวิทย์ไม่ให้มีตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะตัวช้างไม่ผ่านครับวันนี้ก็เลยเกิดโอรพ่อกันใหญ่เนี่ยก็เรียกร้องจะต้องให้ประวิทย์มาแทนไอ้ป๊อกมาอยู่มหาไทยผมว่าถ้าได้มันได้มานานแล้ว หือว่าจะไปเปลี่ยนใจวังได้ไหมว่าตกลงหายโกปปรธปวิทสกีนะครับสมัยที่เ,เป็นรัมตีกลาหมแล้วไม่สามารถจะเอาคนที่ท่านต้องการเป็นผู้บัญชาการต่างดุชาติได้เนี่ยน่าจะพอพอได้แล้วไม่พอครับไม่ไม่รับรู้ครับก็ไม่รู้ละดูข่าวต่อไปก็แล้วกันว่าปวิทจะได้เป็นรัมตีไหมอ้าวถ้าไม่ได้เป็นก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าเป็นได้เป็นไปแล้วรัมตีกลาห่ยน่าจะเป็นได้ง่ายๆไอ้ป๊อกก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เป็นไม่ได้เพราะท่านไม่ให้ ท่านชอบแบบนี้ประยุทธก็ตามใจหมดดังนั้นคนในโครงสร้างนี้มันถึงได้โง่ต้องทำเรื่องโงโ่ๆเท่านั้นในคลิปที่ผมจะให้ท่านดูนี้เป็นคลิปที่ i อของทหารแล้วก็ส่งผ่านให้ทุกกำลังพลช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้นี่ครับภาพมันเป็นอย่างนี้เลยครับ นี่คือภาพที่เราเก็บมาได้คำสั่งขอให้กําลังพลทุกนายช่วยกันแชร์ข้อมูลคลิปนี้ไปให้มากที่สุดครับความจริงมีหนึ่งเดียวที่คนไทยควรรู้และช่วยกันแชร์ครับผมอยากจะเอามาแชร์ในนี้ด้วยแต่เดี๋ยวกลัวป่าตายน้ำตื้นมันอยากจะปิดสถานีเราอยู่แล้วมันเลยบอกไปละเมิดลิขสิทธิ์มัน ผมเลยใช้วิธีการเอาภาพนิ่งมาให้ท่านดูเขาพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในโลกสมัยใหม่คือการปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยก่อนในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองอยู่ใต้กฎหมายเสมอภาคกับประชาชนไม่ใช่หรือแล้วทำไมให้กลับทำให้กษัตริย์อยู่เหนือ เหนือกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่สิว่ากษัตริย์นี่อยู่เหนือกฎหมายทั้งหมดเออเป็นราชาที่ประทายไปเลยดังนั้นไอ้คนที่ทําคลิปนี้ขึ้นมามันก็ไปอธิบายว่ากษัตริย์เขาปฏิรูปอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาเสนอจริงๆเปล่าเลยครับไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยเพราะคําว่าปฏิรูปในที่นี้มันเป็นความเข้าใจคนละด้านกันแล้ว ปฏิรูปในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ปฏิรูปให้เป็นราชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยครับไอ้หนังตัวเนี้ยนะที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเริ่มต้นกระบอกเวทีปราัยเออนี่ชื่อเรื่องสถาบันพระมหสกับการปฏิรูปตนเองเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศปลาศัยเริ่มต้นหน้าแรกกระบอกปราศัยบนเวทีที่ชุมนุมผู้ปราัยเวทีสนามหลวง การกล่าวขึ้นชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกว่าราษฎรตีราษฎรเลยนะในช่วงปี63นับ10นับ10เวทีเป็นคดีแรกๆที่แกนนำผู้ขึ้นปาาัยถูกแจ้งข้อหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หน้าต่อไปบอกสถาบันพระหมหากษัตริย์ปฏิรูปตัวเอง ก็ไม่ต้องมีจบเลยจบเลยเถิดไปถึงคำว่าผู้ที่พูดผ,ผู้ที่จบเลยเถิดไปถึงคำพูดที่ว่าถ้าสถาบันพระมหากรรษัตริย์ไม่ปฏิรูปตัวเองก็ไม่ต้องมีไม่ใช่เขาบอกถ้าพูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีการที่พูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนั่นหมายความว่าจงปฏิรูปเสียให้เขาพูดถึงได้อันนี้ วันนี้ก็ยังพูดถึงไม่ได้และไอ้หนังชุดนี้ใช้สตางค์เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาเปิดโปงอีกทีหนึ่งนะการที่หนังชุดนี้เอามาเผยแพร่นั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าบิดเบือนและไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจอารมณ์ของสังคมโลกไม่เข้าใจอารมณ์ของสังคมไทยเขาต้องการให้ท่านปฏิรูปให้พูดถึงได้เออ กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองก็ก็ปฏิรูปเสียไม่ใช่ใครก็แจ้งความได้ต้องให้มีการรายละเอียดการแจ้งความให้ถูกต้องไม่ใช่พี่โกรดน้องก็ไปแจ้งความหนึ่งหนึ่งสองผัวกับเมียทะเลาะกันก็พอพูดรู้ว่าผัวไม่ชอบกษัตริย์ก็ไปแจ้งความจับผัวอย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องแล้วก็พอเปิดรายการต้นๆมาก็ ดาปวินเอ้ดาดาเพนกวินดาจะสมศักดิ์นี่เป็นดาราสุนัยรอดเพราะว่าสุนัยนี่ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะครับผมเอาข้อมูลมารยายงาน,นท่านเฉยๆจริงๆแล้วเราดูให้ดีสถาบันภระมักษัตริย์ปฏิรูปตัวเองตลอดเวลาต่อไปกับการปรับตัวของกษัตริย์มีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มจัดระเบียบปกครองประเทศพูดกันเลยก็รู้เลยครับว่าโง่ เขาไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปประเทศสร้างวัดขุดคลองมันไม่ใช่เขากำลังพูดถึงสถาบันกษัตริย์ควรจะมีการปฏิรูปให้เป็นอยู่ในระบบประชาธิปไตยเหมือนแบบอย่างที่ประเทศนา,นานาอารยประเทศเขามีดันกลายเป็นรายงานเรื่องออขุดคลองเล่นโขนผลงานอย่างนั้นรัชการที่หําอย่างนี้รัชการที่6ทําอย่างนี้ รัชการที่หกเ,เ,เลือกคนดีมาช่วยพัฒนาประเทศรัชการที่ 7. เจ็ดแก้อย่างนั้นรัชการที่เก้าเป็นอย่างนี้รัชการที่แปไม่ต้องพูดเออถ้าถ้าคุณบอกว่าสถาบันกรรษัตริย์ปฏิรูปมาตลอดทําไมคุณไม่พูดถึงรัชการที่แปเลยล่ะอไอ้คนทำเนี่ยอยู่ในใน u t u b e รูฮิสตอรีไม่รู้แปลว่าอะไรมันเลยนะถ้าคุณพูดว่าถ้าปรนร้วงจริงทำไมไม่พูดถึงรัชกาลที่แล่ะเพราะอะไรเพราะมันแทงใจดำวังเรื่องการสิ้นพระชนเรื่องฆาตกรรมรัชกาลที่8เห็นไหมครับถ้าจะบอกเอารัชกาลที่8ครของราชดาระสั้นมันไม่มีไม่มีผลงานมันอวยได้ทั้งนั้นแหละครับไอพวกนี้มันหาเรื่องอวยจนได้แหละของราชยาวนานไม่ยาวนานมันถ้ามันจะอวยนะ แต่นี่มันไม่กล้าอวยเพราะวังเขาไม่ชอบให้มีพูดถึงรัชกาลที่8เพราะมันเป็นบาดแผลเรื่องการถูกพระแสงปืนเข้าใจไหมฮะคำกล่าวหาที่ว่ากรย์สักดิ์สิทธิ์จนแต่ต้องไม่ได้เป็นเรื่องโกหกจริงๆท่านแต่ต้องได้หมดไอ้ที่แต่ต้องได้แล้วมันก็เอารูปหน้าวัดพระแก้วมาแล้วเดี๋ยวนี้มีอีกไหมอันนั้นแหะเขาเขาเฟก เขาสร้างขึ้นเพื่อเอาทำปฏิบัติการจิตวิทยามีเสื้อเหลืองมาถ่ายเซลฟี่คู่กับท่านแล้วท่านไม่พอพระไทยนะที่คุณนุ้ยจัดนั่นเหตุการณ์3มวันจำได้ไหมครับผมพูดอย่าหาว่าผมพูดพูดถึงเรื่องเก่ามันจำแม่น23ตุลาห3 1หนึพฤศจิกา5-3 5ห้ธันวา5-3 3สครั้งนั้นที่หน้าวัดพระแก้วที่มีเซลฟี่ในเต็มที่ อันนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการจะสร้างภาพว่าใกล้ชิดประชาชนแล้วก็เจอไอ้ดักข่าว CNN ไอ้โจนาธานเฮดมันถามเขา้าทรงพระโกรธเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่ทำอีกเลยและกษัตริย์เขาไม่เคยให้ใครมาถ่ายรูปเขาได้คนไปเข้าเฝ้าจนเดี๋ยวนี้ครับคนที่ไปเข้าเฝ้าเวลาท่านเสด็จนี่ตำรวจทหารเขาคุมหมดไม่ให้ถ่ายรูปครับรูป ที่จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณะต้องเป็นรูปของช่างภาพวังเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาพจริงของมนุษย์ที่คุณนุ้ยเสือกตีนให้คนกราบหัวล่อปากกว้างเห็นฟัน32สซี่ภาพอย่างนี้วังเขาไม่ต้องการให้เกิดรอสิบเดินโซเซโซเซใหญ่นุ้ยกร,กระชากไปซ้ายกระชกระชากกระชากไปขวาเอาพัดลมเป่าให้ภาพทั้งเง ไม่แข็งแรงภาพอย่างนี้เขาไมา่ให้เกิดเจปีในรัชการที่9ก็ไม่ให้มีภาพทุกภาพถูกถ่ายโดยช่างกล้องมุมกล้องต้องดีต้องเท่ต้องดูแล้วน่าเคารพนี่เป็นเฟกทั้งหมดที่เขาจัดขึ้นและสามครั้งนั้นจึงจบลงด้วยความไม่พอใจของรัชการที่สิบไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นสิ่งที่อไอไ้อเจ้าไอ้รูฮิสตอรี่ทำคลิปออกมานี่ไอ้นี่แหละคือโกหกนี่คือแสดงความโง่ผมไม่เชื่อว่าคนทำหนังมันโง่แต่เพราะระบบทำให้มันโง่มันต้องโชว์ภาพแบบนี้มาหลอกประชาชนว่าท่านเป็นกันเองเห็นไม่เล่าท่านใครบอกท่านไม่ใกล้ชิดประชาชนก็มีแค่สามวันนั้นและครับต่อไปไม่มีอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกแล้ว เพราะกลัวภาพที่ดูแล้วเหมือนมนุษย์ธรรมดาอ้าปากกว้างรับเงินรับทองคนกราบตีนคุณนุย้ยคุณนุ้ยเสือกตีนให้กราบยังมันมันด,ดูแล้วมันทรงพระทุเรศมันเป็นภาพลบเข้าใจหรือ,อยังนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของสิ่งที่เราว่าเราควรจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในที่นี้ก็คือ การทำให้พระองค์เป็นคนธรรมดามีฐานะเป็นประมุขหนักเบาก็ไม่เป็นไรอยู่ใต้กฎหมายท่านจะได้ไม่ทำอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนปกปิดภาพที่ท่านเป็นคนธรรมดาผมไม่เคยตำหนิท่านนะฮะท่านจะอยู่ริมสระริมขอบอะไรก็แล้วแต่นมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่า มันเกิดปัญหาเพราะเราไปสร้างภาพให้ท่านเป็นเทพไงดังนั้นภาพที่ท่านจะควงอีหนูก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดอย่างมหันเอาแล้วเศรษฐีมันมีอีหนูเยอะแยะไม่เห็นเหรอไอเศรษฐีดีแท็กอะเออมันมีเมียไม่เว้นว่างเลยมันชอบใครมันก็เอามาเอามาเสร็จแล้วมันก็เอาคนเก่าเก็บไว้เอาคนใหม่มาเอาอีตักมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นมนุษย์ธรรมดาเอานะครับ